ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้สนับสนุนโดย Hilux Revo Pre-Runnerสวัสดีค่ะพรพนาสอนสั่งค่ะชื่อเล่นชื่อนกเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่หน้าวัดทางหลวงค่ะชีวิตครอบครัวที่สามีทอดทิ้งไปแบบไม่ใยดีแฟนทิ้งพี่ไป76ปีนะพี่ไม่เคยถามเขาเลยแล้วเขาก็ไม่พูดกับพี่เลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ลูกอ่ะลูกก็รู้ตั้งแต่แรกลูกบอกว่าแม่ทำใจเถอะเขาว่ามีแฟนใหม่แล้วเราก็ช่างมันเถอะเราก็เข้มแข็งเราไม่เคยร้องไห้ลูกเห็นนะไม่เสียใจหรอกเพราะว่าเราดีกับเขามาตลอดนะเขาไม่เคยให้เกียรติเราไม่เคยเสียใจความฝันอยากจะมีบ้านแต่ดั้งเดิมอ่ะเรายากจนเรามาจากแม่กองแม่ก็ต้องเช่าที่เขาทำสวนใช่ไหมตอนนั้นลูกอายุประมาณ3ขวบมั้งอุ้มลูกไปที่แฟดคลองจันน่ะเคหะบางกะปินะตอนนั้นน่ะไปเซ็นสัญญาเองเลยนะเป็นผู้กู้คนเดียวพี่ก็ส่งมาตลอดเดือนละ2,200ส่งกับอาคารส่งเคาะพี่ก็ไม่มีเงินเพราะว่าไม่มีใครช่วยสามีเขาก็ไม่เคยช่วยพอมาปี6เนี่ย62อ่ะโควิดมันมาแล้วทีนี้เราไม่มีเงินส่งเนาะติดอยู่4เดือนมัน 8,800 เราไม่มีเขาก็เลยยึดพี่นกเริ่มเป็นหนี้ตอนช่วงไหนคะก็ตอนช่วงขายของเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่ช่วยเราก็กู้เงินแขกซื้อกับข้าวเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าบางทีเราขายกับข้าวขายหมดบ้างไม่หมดบ้างพอไม่หมดปุ๊บเราก็ไม่มีทุนลงแล้วเราก็ต้องพอแขกยื่นมือมาเราก็เอาค่ะทำเองหมดเลยใช่ไหมทำเองหมดทุกอย่างค่ะวันนึงมีกี่เมนูก็ประมาณ5อย่างค่ะเพราะว่าเราคนเดียวทำคนเดียวมีอะไรเป็นจานเด็ดที่ใครๆก็ล่ำลือว่าของแม่นกนี่ต้องสุดยอดแล้วก็กินต้มข่าค่ะแล้วก็พวกพะแนงแกงเขียวหวานเนี่ย3อย่างเนี่ยต้มข่าไก่ค่ะมีลูกค้าประจำไหมมีค่ะมีแต่แฟนคลับแล้วพอดีมาแฟนคลับแฟนคลับก็จะอายุ60 70อ่ะค่ะยังไงแฟนคลับนี่ยังไงมาซื้อใส่บาตรนะคะพอดีช่วงโควิดนี่ไปกันเกือบ50คนนะคะเนาะไปหมดเลยเป็นแฟนคลับเขาต้องมีป้ายไฟนะไม่มีมาถึงเขาเมาเลยป่ะใครจะมาไม่มาเหมาเขาจะมาต่ออย่างเราขายถุงละ40เนี่ยแฟนคลับก็จะบอกว่า2ถุง70นะพอวันแบบนี้ไม่เป็นแฟนคลับแฟนคลับชอบซื้อเป็นพระนะเป็นแฟนคลับป้ายต้องฉันไม่ค่ะคนแก่ก็จะมาใส่บาตรนะคะแต่เขาชอบต่อแต่เราก็ให้เพราะว่าถุงเท่าไหร่คะถุงเท่าไหร่40เองค่ะ40แต่ดูรถแล้วการนำเสนอดูมันไม่โออานะค่ะมันตรงนั้นมันไม่มีมันเป็นแค่ทางผ่านสมัยก่อนมันจะเป็นคนเยอะอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วทำไมอะเพราะว่ามันเป็นที่ทางเขาตัดไปทางหมู่บ้านอื่นหมดนะคะก็ไม่โออ่ามันก็ไม่ชวนให้ซื้อก็นอกจากพระกับวัดก็หมดแล้วแล้วตอนนี้พี่นกก็เริ่มเป็นหนี้แบบหมุนเงินลงทุนบ้างกลับไปกลับมาแบบนี้แล้วก็ไม่พอเขาขายของไม่พอใช่ไหมก็ไปเอามาเพิ่มบางคนนี้ก็มาให้เราก็ไปให้อีกบางอีกคนนึงต่อยอดไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆจับแพ้ชนแก่ค่ะไอ้เรื่อยหมุนหลายเจ้าเลยค่ะบางทีหนีกลับบ้านยังขายของไม่หมดเลยหนีกลับบ้านไม่รู้จะอธิบายให้อีกคนฟังยังไงบังเลยเอากับข้าวไปแทนบังไม่เอาค่ะเพราะว่ามันมีแต่หมูมีหมูบังไม่กินแต่ว่าเอากับบังเพราะว่าเขาไม่มาตีเราเขาไม่มาด่าพ่อด่าแม่เขาไม่ทำร้ายร่างกายเนาะอย่างดีเขาก็จิกตาใส่เราแล้วเขาก็เบิ้ลมอเตอร์ไซค์ไปจิกตาใส่เหรอเอาแค่นั้นจิกตาแล้วรวมๆตอนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะเป็นแสนนะคะแต่ว่าก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยค่ะสักแสนนึงได้ไหมแสนได้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนเดียวตอนนี้มี7คนนะคะพอดีว่าสับรางยังไงเจ็ดบางวันบางวันบางวันก็หนีเจ็ดคนเจ้านี่เป็นบางหมดเลยเหรอค่ะบางหมดโอ้โหช่วงนั้นทำไมบางเยอะอ่ะแฟนคลับเป็นบางทั้งนั้นเจ้าเราเท่าไหร่อะครับพี่น้องล่าสุดนี่เอามา 2,000แล้วแก่ๆหน่อยรุ่นแรกๆนี่ก็เขาก็จะให้เราเป็นหมื่นหนึ่งแต่เราส่งแค่ 2,000 3,000 แล้วก็ล้มค่ะจริงๆได้ต่อรองดอกนะก็พอดีตอนนั้นปีใหม่เขาบอกให้ไปลงที่ศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะแต่ทีนี้เขาติดต่อกลับมาเขาบอกว่าให้เอาบังทั้งหมดไปขึ้นทะเบียน
โอ้บังหนีเลยนอนบังไม่ไหวแน่นายบังไม่ไปไม่ไหวนะแต่เราก็ไม่กล้าทำเราบังไปขึ้นทะเบียนแล้วบังไปไหมหนูไม่กล้าเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันหมดถ้าระหว่างที่เราไปแจ้งตำรวจเนี่ยเกิดเขามาลุมเราอ่ะตั้ง7คนเนาะใช่เกิดบังมี7คนเกิดเขาทนไม่ไหวเขาคนมาตืบเราเราไม่มีใครช่วยบังนี่หน้าตาเขาเป็นคนไทยไหมหรือเป็นบังเขายังพกผ้าไหมคะหรือเขาแบบไม่พกอะค่ะเขาเหมือนก็ดูเป็นคนไทยปกติแล้วเขาขี่รถคันใหญ่กับคนไทยรวยเนาะก็ยังบอกว่าทำไมเขาก็ไม่ได้มาเอาบัตรประชาชนเราอะไรเราเขาให้เราง่ายๆมาถึงเอาเงินไหมเขาจะถามนี้เลยนะเหรอเอาเงินไหมค่ะอะไรก็ต้องเอาเลยนะก็คือให้กู้ด้วยใจว่าง่ายๆเขาคนรู้จักกันอย่างนี้บางทีก็ไม่รู้จักเขาเลยนะอ๋อเหรอฮะค่ะเอาพี่นกก็คู่เขาก็เขาเอาตังค์มาให้เราก็เอาอะค่ะบางทีเราไม่รู้จะไปพึ่งใครเพราะว่าเราบางทีเพื่อนๆรู้จักสนิทกันพอเราคุยเงินเขาไม่พูดกับเราเลยหนีเลยค่ะหนีแล้วนี่คือเป็นแสนนี่คือมันดอกเบี้ยหรือว่ายังไงหลายเจ้ารวมกันหลายเจ้าเจ็ดเจ้ารวมกันเจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้ารวมกันก็เจ้าละหมื่นกว่าบาทได้ไหมคะพี่นกด้วยประมาณนั้นประมาณนั้นรวมรวมแบบทบๆแล้วเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งค่ะพี่เป๊ะแสนหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งคิดเลยครับผมเจ็ดเจ้าเนี่ยแสนหนึ่งคุณนกเลือกเป็นคนที่มองทุกอย่างเข้าข้างตัวเองหมดเลยยิ่งได้ยินคำว่าสามีหล่อสามีหล่อผมก็ยิ่งรู้สึกว่าทำไมคุณนกยึดติดอยู่กับเรื่องความหล่อของสามีไม่ยึดเลยฟังผมก่อนฟังผมก่อนทีเด็ดลูกดีสนับสนุนโดยเภสัช Advanced Whitening Serum กับความสูญเสียที่ยังฝังใจพ่อกับแม่เขารักกันมากแล้วทีนี้พ่อเสียอย่างเงี้ยแม่เขาก็เสียใจเขาก็เงียบแล้วเขาก็เป็นเบาหวานด้วยเขาก็ซึมเศร้าแต่เราก็พยายามเอาใจเราก็มีลูกเล็กด้วยตอนนั้นลูกประมาณอายุ11 12คนโตคนเล็กก็ประมาณ 7-8 ขวบก็ยังต้องดูแลอยู่แต่ก็เอาแม่มาเลี้ยงแต่ก็มาเช่าห้องอยู่แถวแถวเนี้ยแถววัดทางหลวงเหมือนกันแฟนเขาค่อนข้างมีฐานะแต่เขาไม่เอาแม่เราเลยก็ปรึกษากับแม่ว่าหนูจะเลิกกับแฟนหนูจะไปจะไปนะแม่หนูจะไปกับอยู่กับแม่หนูเลือกแม่หนูให้ลูกอยู่กับแฟนไปหนูก็พูดอย่างนี้นะแม่บอกไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดสงสารหลานแม่ก็จะพูดแต่อย่างเงี้ยพูดไม่พูดเปล่าแกก็จะร้องไห้ได้3วันน้องแม่เขาก็คงคิดอยู่เขาถึงฆ่าตัวตายเขากลัวเราจะไปกับเขาจริงๆอ๋อเหรอค่ะพอบอกปั๊บอีก3วันเองเหรอใช่อีก3วันค่ะเราเสียใจที่ว่าแม่มาตายกับเราเนี่ยเสียใจมากเลยไม่อยากนึกถึงแล้วพอที่พี่ไปกอดแม่วันที่แม่ตายอ่ะผมพี่งอกหมดเลยแต่พี่ไม่ตายอ่ะแต่คนอื่นเขาบอกว่าพี่น่าจะตายเพราะพี่ตื่นจากพี่ตื่นนอนมาตอนเช้าอ่ะผมพี่งอกหมดเลยอ่ะเพราะว่าไฟมันดูดเราไงอภัยพานเป็นเรื่องของผมบ้าโอ้ผ่าน2ไม่ผ่าน1ก็ถือว่าผ่านครับรับไปก่อนเลย 4,000 บาทค่ะผ่าน2คนไม่ผ่านคนนึงเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากกรรมการที่ให้ผ่านเข้ารอบก่อนนะคะขอเริ่มจากคุณอาพิษณุก่อนค่ะผมเรียนคุณนกตรงๆว่าจริงๆผมไม่จะไม่ให้นะแต่ว่านึกอีกทีนึงให้กำลังใจเพราะว่าที่สาเหตุที่ไม่ให้เพราะว่าคุณนกเนี่ยเป็นคนที่มองทุกอย่างเข้าข้างตัวเองหมดเลยความผิดต่างๆเนี่ยคุณนกมองไปที่คนอื่นโดยเฉพาะที่สามีซึ่งว่าไปแล้วเป็นคนที่คุณนกเลือกแล้วคุณนกพูดถึงความหลอกสามีเนี่ยบ่อยจนไม่น่าเชื่อว่าคุณนกบอกว่าไม่ได้ชอบเขาเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามผมให้คุณนกถือเป็นการให้กำลังใจและอยากจะบอกคุณนกว่าคุณนกต้องดูแลตัวเองให้ดีซึ่งการดูแลตัวเองให้ดีนั้นนอกจากเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาเบียดเบียนด้วยวันนี้เวลามันล่วงเลยมาพอสมควรแล้วแต่ก็ยังไม่สายที่คุณนกจะดูแลตัวเองให้รูปร่างแข็งแรงกว่านี้ลดน้ำหนักให้ดีกว่านี้คุมอาหารบ้างออกกำลังกายด้วยการเดินบ้างจะทำให้น้ำหนักลดแน่นอนขอโชคดีครับ
ให้เราออกกำลังกายลูกก็บอกแม่ออกกำลังกายแต่เราขายของเนาะตื่นตีสองแล้วพอเช้ามาเราก็ต้องไปขายแกงเสร็จก็สิบโมงเรากลับมาจากขายแกงเราก็แวะตลาดซื้อของกลับมาถึงบ้านก็จัดของเข้าตู้เย็นล้างหม้อล้างหายอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วสี่โมงห้าโมงเราก็ตื่นมาทำกับข้าวไว้พรุ่งนี้เช้าเตรียมของไว้มันก็เหมือนเราไม่มีเวลาพักผ่อนอ่ะเราก็เลยไม่ได้นึกถึงว่าเราออกกำลังกายไงแล้วก็แต่ความอ้วนเนี่ยคือมันอ้วนมาตลอดอ่ะอีกหนึ่งคนที่ให้ผ่านพี่ชาวค่ะก็จริงๆแล้วคิดเหมือนอนุครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนตอนแรกจะไม่ได้ให้คุณนกผ่านเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ผมติดอยู่อย่างเดียวที่คุณนกไม่ยอมไปอยู่กับคุณแม่อันนี้ผมติดอยู่อย่างเดียวเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สบายด้วยแล้วก็ปล่อยท่านอยู่คนเดียวแล้วท่านก็แก่แล้วแล้วก็เราก็มีลูกแม่ไม่แก่ค่ะอะไรนะคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่อายุ56เอง59เองอะค่ะนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าปล่อยท่านอยู่คนเดียวท่านก็มีโรคประจำตัวด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยท่านอยู่คนเดียวมันก็เลยซึมเศร้าเสร็จก็เลยไม่อยากมีชีวิตอยู่มันก็เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องมาโดยเฉพาะลูกเต้าที่ท่านมีทำไมไม่กลับไปดูแลผมคิดเรื่องนี้เรื่องนึงเรื่องเดียวนะว่าทำไมยังติดใจอยู่ว่าทำไมคุณนกถึงไม่ไปอยู่กับแม่เหมือนที่พี่จิ๊กถามตอนแรกก็ยิ่งได้ยินคำว่าสามีหล่อผมก็ยิ่งรู้สึกว่าทำไมคุณนกยึดติดอยู่กับเรื่องความหล่อของสามีไม่ยึดเลยฟังผมก่อนก็เลยทำให้รู้สึกว่าต้องอยู่กับครอบครัวนี้ไปตลอดต้องอยู่กับสามีตลอดโอเคพอมาเข้าใจว่ามีลูกเล็กก็ต้องเลี้ยงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณนกจะต้องอยู่ครอบครัวนี้ซึ่งแล้วก็อีกเหตุผลนึงก็คือครอบครัวสามีอาจจะไม่ได้ชอบแม่เราอันนั้นก็มีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ผมเข้าใจได้ว่าก็เลยต้องให้แม่มาอยู่คนเดียวแต่มันก็น่าจะมีบางวันที่คุณนกเนี่ยอาจจะไปนอนกับแม่บ้างเสาร์อาทิตย์เอาหลานไปแล้วไปอยู่กับแม่แล้วก็ไปนอนใช้ชีวิตอยู่กับท่านเนี่ยให้ท่านดูแลท่านจะได้รู้สึกว่าลูกยังไปหาบ้างโอเคมันอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่คุณนกอาจจะมีอยู่ในใจว่าเราดูแลลูกอยู่ทางนี้เราก็ต้องอยู่กับครอบครัวนี้ครอบครัวนี้เป็นหลักทำมาหากินเป็นหลักอันนั้นเข้าใจได้แต่ที่ผมให้ผ่านเนี่ยเพราะว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่คุณนกคือเป็นหนี้แล้วก็เป็นลูกหนี้ที่ไม่ยอมหนีก็คือเป็นลูกหนี้ที่ยังโอเคเป็นลูกหนี้ที่ดีก็คือยังใช้อยู่ตลอดเวลาก็คือให้โอกาสคุณนกในการเลือกแล้วก็เข้ารอบไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมแบบติดใจกับคุณนกอยู่แต่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่อยากให้คุณนกเข้ารอบมันก็ทำให้ผมเลือกให้ผ่านคุณนกผ่านเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันวันนี้เดี๋ยวในเรื่องของครอบครัวเดี๋ยวพี่จิ๊กน่าจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวฟังจากพี่จิ๊กแล้วกันวันนี้ก็ขอให้คุณนกโชคดีผ่านเข้ารอบไปนะครับแม่บอกไม่เชื่อคนแปลกหน้าแต่ที่โดนมาคนรู้จักทั้งนั้น wow. ขอบคุณมากครับผมยังโชคดีสุดยอดมันฟังดูเหมือนแบบว่าพี่แก้ตัวพี่เห็นแก่ตัวแต่พี่ก็ปฏิบัติแกอย่างดีนะซักผ้าทำอะไรเนี่ยเราจะทำให้หมดเลยทุกอย่างยกเว้นไม่ป้อนข้าวแม่อย่างเดียวเพราะแม่กินได้แต่ว่าเราทำให้หมดนะอาบน้ำสระผมตัดผมทำทุกอย่างแต่พอถึงเวลาพอมืดปุ๊บนะแม่ก็จะไล่ให้กลับบ้านแต่วันไหนฝนตกเราปั่นจักรยานไปหาแม่เนี่ยแกก็จะร้องไห้แกสงสารบอกว่าดูที่เปียกหมดแล้วไม่คิดนะว่าแม่จะแบบทำเพื่อเราขนาดนี้คือเหมือนกับว่าแกคิดว่าตัวแกเป็นภาระนะแกจะพูดงี้ตลอดแต่ว่าเราก็จะบอกว่าแม่ไม่ใช่ภาระหรอกหนูเป็นลูกหนูมีหน้าที่เลี้ยงแม่แต่คนเราไม่รู้ว่าสมัยก่อนเราไม่เข้าใจนะคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยเราเพิ่งมารู้ตอนว่าเราเพิ่งมารู้ตอนว่าเรานี่แหละมันหลังๆที่คนแบบมันวิบนึงอ่ะแกอาจจะคิดแค่วิบนึงอ่ะคุณนกรักเขามากจนแม้กระทั่งไปลดความอ้วนรู้ไหมมันตายได้เลยนะกินยาลดความอ้วนสิ่งที่พี่นกได้อยู่ตอนนี้เนี่ยว่าแม่ก็ตายสามีก็ทิ้งถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33ที่เด็ดลูกหนี้คนเดียวเลยให้ไม่ผ่านเพราะอะไรคะพี่จิ๊ก
คือคุณนกขาเราคุยกันเราไม่มีการโกรธกันนะอันนี้เราฟังมาหมดแล้วและเรามีเหตุผลพอที่จะคุยกับคุณนกคุณนกเนี่ยพูดว่ารักแม่เชื่อแม่ทุกอย่างแม่หมดแม่ตั้งแต่ฟังมาเนี่ยแม่สอนให้อย่ารักลูกนะแม่สอนให้มีผัวเดียวนะแม่สอนอะไรหลายอย่างแม่หมดแต่สุดท้ายแล้วพอแม่เจ็บแม้กระทั่งจะอายุว่ากิ๊กเถียงพี่ชาวบอกแม่ไม่ยังไม่แก่อายุ59ก็ไม่ควรที่จะทิ้งเขาอยู่คนเดียวคุณนกเข้าใจไหมคะต่อให้ไม่ต้องเลิกกับสามีก็ได้คุยกับเขาเธอไม่ชอบแม่ฉันไม่เป็นไรกลางคืนฉันขอไปอยู่กับแม่ก็แล้วกันเพราะมันปากซอยนี่เองนะฉันต้องไปดูแม่ฉันกลางคืนเดี๋ยวเกิดแม่เป็นอะไรขึ้นมากลางคืนแล้วใครจะดูแม่ฉันแต่แม่จะไม่ให้อยู่เลยนะเคยไปฟ้องไม่ได้คุณนกอาจจะมีเหตุผลบางอย่างเรื่องแม่นะคะที่ไม่เข้าใจเราอันนี้มันเป็นสัจธรรมทุกคนใครมาทำอะไรกับแม่เราไม่ได้นะต่อให้สามีเราก็ต้องเลิกแต่คุณนกเนี่ยตัดสินใจที่จะเลิกสามีแล้วพูดกี่ครั้งก็เขาหลอถามว่าชอบไหมคุณนกก็ตอบว่าไม่ได้หลงไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรแต่คุณนกก็ดูพิจารณาหมดโอ้ยเสื้อนี่รีดเป็นกีบโง่มันเงาวับไปไหนเนี่ยอุ้ยทำไมเธอรีดเสื้อเห็นอย่างนี้คุณนกรักเขามากจนแม้กระทั่งไปลดความอ้วนรู้ไหมมันตายได้เลยนะกินยาลดความอ้วนสามีชอบผู้หญิงรูปร่างดีฉันจะต้องผอมเพื่อสามีถูกไหมคะคิดให้ดีๆที่เล่าให้เราฟังเราก็จะบอกกับคุณนกแบบนี้แล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญมากที่สุดคุณนกเป็นเนื้องอกคุณนกบอกไม่อยากไปตัดตอนนี้มัน10เซนแล้วไม่อยากเป็นภาระของลูกภาระอะไรแล้วไม่กลัวหรือว่ามันเป็นเรื้อรังงอกไปนู่นงอกไปนี่งอกอะไรเราเข้าไปตัดออกมาแล้วก็พักโรงพยาบาลลูกก็เข้าไปดูมันฟังแล้วมันงงพี่นั่งฟังอยู่พี่ก็เอ๊ะใจอยากให้จริงๆนะคะมันไม่ให้มันก็เหมือนคนใจร้ายนะแต่ในกรณีนี้พี่อยากจะบอกคุณนกว่าถ้าพี่ให้แล้วพี่มานั่งดูคุณนกตอนนี้มันก็เหมือนกับว่ามันแย้งกันน่ะเข้าใจไหมคะพี่ไม่ชอบเลยพอพูดเรื่องแม่นะพี่ขอเลยสิ่งที่พี่นกได้อยู่ตอนนี้เนี่ยว่าแม่ก็ตายสามีก็ทิ้งพอแม่ตายสามีก็ไม่เอาแล้วเลิกกันขาดทำไมไม่เลิกกับเขาตั้งนานและไม่เลิกคุณนกก็ประคับประคองเขาอยู่เนี่ยเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเออแม่ต้องไม่เราเลี้ยงลูกเองไม่ได้ไงเพราะว่าเรากลัวลูกจะมีอนาคตที่ไม่ดีไงเพราะว่าเราฐานะเราไม่ค่อยดีเราแม่ก็บอกว่าอย่าทิ้งลูกยังไงก็อดทนมันไม่เกี่ยวหรอกคุณนกเอาลูกไปอยู่กับสามีได้ตัวคุณนกอยู่กับแม่ได้แล้วเราก็ไปมาหาสู่บ้านนั้นแต่สาวที่น้องสาวก็จะมานอนกับแม่น้ำมาไหมล่ะมาค่ะน้องสาวมาค่ะลูกกี้บอกแม่อยู่คนเดียววันธรรมดาก็เขาก็จะนอนคนเดียวตอนกลางคืนนะก็คือก็ผือพี่ก็พูดได้เท่านี้นะคะก็คืออยากจะให้คุณนกอ่ะพลิกชีวิตซะเรามีลูกอย่างน้อยวันหนึ่งลูกจะได้ดูแลเราให้ดีๆยังไงก็พี่ถ้าพูดผิดพลาดประการใดพี่ก็ขอโทษคุณนกด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ความคิดของพี่เนี่ยมันมีจูนตรงไปให้คุณนกแบบให้คุณนกมีพลังยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่รับฟังพี่นะสรุปก็เข้ารอบครับไม่เสียใจค่ะเพราะว่ามันเหมือนคนเราเนี่ยมันต่างจิตต่างใจอ่ะเพราะว่าก็คิดมาแล้วว่าเออเราต้องโดนแล้วจะคิดตลอดว่าพี่จิ๊กเนี่ยใจดีเพราะพี่จิ๊กไม่ค่อยตัดใครนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟเกี่ยวกับแม่พี่จิ๊กเขาเป็นคนรักแม่ไงเรารู้เพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเขามาตั้งแต่เด็กๆเราไม่ได้อยากผอมนะที่ว่าไปลดความอ้วนเนี่ยที่กรรมการเล่าให้กรรมการฟังเนี่ยคือเราอยากจะเราอยู่กับผัวไม่ทิ้งเรามันได้ลูกเราก็จะได้มีอนาคตดีๆเราคิดแค่นี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะล้างมันไว้อยากให้ลูกเราไม่เป็นกำพร้าเหมือนหลานแม่ก็บอกให้อดทนลูกนี่คนต่อไปคุณคิดจากพระนครศรีอยุธยาสวัสดีค่ะเรื่องราวของลูกนี่กำลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับไปที่สถานหลวงพ่อคลอง6ลำลูกกาไปเจอสามีอายุ17ก็เลยจะมาเป็นลูกบุญธรรมจากนั้นมาเขาก็มาหลงรักพอมีคนจะมาจีบเราเป็นแม่ไม้เนาะเขาก็เลยไม่ยอมแล้วทีนี้เขาไม่ยอมแล้ว